สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโลกรถยนต์เทปเฉพาะกิจนะคะที่มาพบกับจูนเลยทุกวันเสาร์เวลา 17:15 ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมการรีวิวรถยนต์รุ่นล่าสุดรวมไปถึงข่าวสารในแวดวงการยานยนต์อีกเช่นเคยค่ะและวันนี้นะคะจูนโสภิรัชยาทองชุ่มมีคำถามเรื่องสนุกประจำสัปดาห์มามอบให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยคำถามถามว่าการจบหนี้รถมีกี่วิธีและมีอะไรบ้างทราบคำตอบแล้วนะคะตอบคำถามกันเข้ามาภายในวันอาทิตย์ที่12กันยายนนี้ผู้โชคดีจากการจับสลากทั้งหมด5ท่านจะได้รับของรางวัลที่ระลึกจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปไปเลยค่ะและคุณผู้ชมอย่าลืมไปกดไลค์และแชร์คลิปนี้นะคะหลังรายการจบให้กับเราด้วยและอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะคะเพื่อให้แอดมินของเราเข้าไปเช็คว่าทำตามกติกาไว้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมเคยถูกตั้งฉายาเป็นของตัวเองกันบ้างไหมคะแน่นอนละค่ะว่าหลายคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้คงจะมีฉายาประจำตัวกันใช่ไหมล่ะสำหรับรถก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ารถในแต่ละรุ่นในแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็มักจะมีคนตั้งฉายากันเอาไว้นะคะอย่างเช่นโพเช่ค่ะก็เป็นเจ้าชายกบโฟล์กสวาเก้นก็รถเต่าใช่ไหมล่ะคะแล้วม้าลำพองล่ะก็เฟอร์รารี่ไงแต่สำหรับเจ้าม้าป่าล่ะคะคือรถยนต์จากแบรนด์อะไรถ้าอยากรู้ว่าเป็นรถยนต์แบรนด์ที่คุณเดาอยู่หรือเปล่างั้นเราไปชมกันเลยค่ะแทบไม่จำเป็นต้องมีคำแนะนำแหละครับสำหรับ Ford Mustang ตำนานม้าป่าสุดคลาสสิกที่โด่งดังมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่60ด้วยรูปทรงที่มีเอกลักษณ์รวมถึงสมรรถนะและการขับขี่ที่เร้าใจซึ่งสืบทอดมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับที่ Ford เพิ่งผลิตออกมาเอาใจแฟนๆเจนใหม่ได้ไม่นานล่าสุด Ford นำ Mustang ก้าวตามกระแสรถไฟฟ้า 100% ครับหรือว่า EV พร้อมปรับโฉมจากรถสปอร์ตปราดเปรียวที่เราคุ้นเคยกลายเป็นรถ SUV ตามสมัยนิยมไปด้วยโดยตั้งชื่อว่า Ford Mach-E แม้จะมาในคราบ SUV นะครับแต่ว่า Mustang Mach-E เนี่ยก็ยังคงเอกลักษณ์เส้นสายสปอร์ตของเจ้าม้าป่าไว้หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นโลโก้ไฟท้ายทรงเหลี่ยมแบบ LED 3แถบและเส้นแนวหลังคาด้านหลังที่ลาดเอียงไปตรดท้ายรถยกเว้นกระจังหน้าครับที่เปลี่ยนรูปทรงเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมูภายในรถมีพื้นที่กว้างขวางนะครับเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักฟังก์ชันในการใช้งานครบครันระบบเครื่องเสียงชั้นดีจาก Bang & Olufsen เจ้าของรถสามารถสตาร์ทรถจากภายนอกผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับการออกแบบภายในรองรับการใช้งานอเนกประสงค์พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีความจุ821ลิตรและเพิ่มเป็น 1,688 ลิตรเมื่อพับเบาะแถวหลังแล้วนะครับ Ford Mustang Mach-E ติดตั้งเทคโนโลยี Over the Air Software Update หรือระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ Real Time Data เพื่อค้นหาสถานีชาร์จไฟหรือว่าชาร์จเจอร์ที่พร้อมให้บริการใกล้กับตำแหน่งรถที่สุดพร้อมรองรับระบบชำระเงินออนไลน์ Ford Pass ที่คล้ายๆกับระบบ Apple Pay ด้วยครับMustang Mach-E มีให้เลือกตามสมรรถนะถึง5รุ่นย่อยนะครับตามมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีให้เลือกหลากหลายมีขนาดตั้งแต่255แรงม้าไปจนถึง459แรงม้าพร้อมแบตเตอรี่เก็บไฟที่มีขนาดตั้งแต่ 75.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงไปจนถึงสูงสุดนะครับ 98.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ระยะทางไกล340ถึง480กิโลเมตรจากการชาร์จเต็มที่เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับในรุ่นท็อปสุดนะครับสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียงแค่ 3.5 วินาทีแถมในบางรุ่นมีระบบขับเคลื่อนแบบ2และก็4ล้อให้เลือกอีกนะครับการชาร์จไฟฟ้าจาก 10% ไปจนถึง 80% ใช้เวลาเพียงแค่38นาทีเท่านั้นครับในด้านของโหมดการขับขี่นะครับเขามีให้เลือกทั้งหมด3แบบคือแบบ Whisper Engage แล้วก็ Unbridled นะครับเทียบกับโหมดขับขี่ทั่วไปก็คือ Eco, Comfort แล้วก็ Sport นั่นเองครับแต่ละโหมดจะไปปรับจูนการตอบสนองของพวงมาลัยเสียงเครื่องยนต์สังเคราะห์ที่ดังอยู่ภายในรถเพื่อเพิ่มความเร้าใจของผู้ขับขี่และรูปแบบการแสดงผลข้อมูลการขับขี่ที่แผงหน้าปัดรวมถึงสีไฟในห้องโดยสารและในรุ่นท็อปอย่าง GT Performance Edition จะเพิ่มระบบการปรับแต่งระบบรองรับตามการใช้งานได้โดยอัตโนมัติเข้าไปด้วยครับหลังจากการทดสอบนะครับพบว่า Ford Mustang Mach-E ม
ีสมรรถนะด้านต่างๆเป็นรองเทสลาอยู่พอสมควรครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยราคาและก็ความอเนกประสงค์ในการใช้งานรวมถึงการออกแบบที่สวยงามทั้งภายนอกและภายในน่าจะทำให้ผู้ที่ชื่นชอบรถ EV ต้องพิจารณา Mustang Mach-E ก่อนตัดสินใจเลือกซื้ออย่างแน่นอนครับเจ้าหมาป่าที่ว่านี้ก็คือฉายาของเจ้า Ford Mustang นั่นเองเอช่วงหลังมานี้เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตกันไหมล่ะคะว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆหลายรุ่นเลยเนี่ยช่องซีดีหายไปไหนถ้าหากคุณผู้ชมสงสัยนะคะวันนี้จูนมีการรายงานข่าวจากสหรัฐอเมริกามาฝากกันค่ะเกี่ยวกับเหตุผลที่ทำไมช่องใส่ซีดีหายไปไหนมาฝากกันด้วยหายเพราะอะไรเป็นเพราะลดต้นทุนหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะรายงานข่าวจากสหรัฐอเมริการะบุว่า General Motors ประกาศยกเลิกการติดตั้งเครื่องเล่นซีดีสำหรับรถรุ่นปี2022อย่างเป็นทางการเริ่มจาก Chevrolet Express และ GMC Savanna แต่สำหรับรถยนต์นั่งยังคงมีอยู่ต่อไปแต่ถึงอุปกรณ์เสริมพิเศษซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะสมาคมอุตสาหกรรมด้านการบันทึกเสียงสหรัฐอเมริกาหรือRecording Industry Association of America รายงานตัวเลขว่ายอดการขายอัลบั้มซีดีทุกประเภทในสหรัฐอเมริกาลดลงไป 97% นับแต่ปี2543ซึ่งเป็นปีที่ขายดีที่สุดและในปี2563ยอดการจำหน่ายต่ำสุดนับแต่ปี2529เป็นต้นมาค่ะในอดีตเครื่องเล่นซีดีนับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงภายในรถยนต์แต่ท้ายที่สุด GM ก็ต้องยกเลิกการติดตั้งโดยเริ่มจากรถแวนขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ขณะที่กลุ่มรถยนต์นั่งจะยังคงมีติดตั้งในฐานะของอุปกรณ์เสริมพิเศษด้วยราคาเครื่องละ150เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,500 บาทอันที่จริงนะคะ GM ยังติดตั้งในรถแวนขนาดกลางเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ขณะที่บรรดาค่ายรถยนต์อย่าง Ford, Toyota และ Honda ค่อยๆถอดเอาเครื่องเล่นซีดีออกจากรถรุ่นต่างๆมานับตั้งแต่ปี2559ส่วนค่าย Tesla ดำเนินการก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่สำหรับผู้บริโภคที่ยังคงชื่นชอบการเล่นซีดีหรืออาจจะมีซีดีอยู่ในสต็อกจำนวนมากโดยอ้างว่าคุณภาพเสียงนั้นไพเราะกว่าเสียงจากเครื่องเล่นดิจิทัลหรือเสียงจากสมาร์ทโฟนรายงานข่าวระบุมานะคะว่าปัจจุบันยังมีเครื่องเล่นจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อค่ะจริงๆถ้ามีมันก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมคงจะเห็นค่ายรถหลายค่ายเลยทยอยเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดกันมาเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแน่นอนค่ะว่าการรีวิวรถยนต์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้เราตัดสินใจซื้อรถได้อย่างรวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเบรกในตอนนี้นะคะจูนขอพาคุณผู้ชมไปพบกับการรีวิวจากทีมงาน Auto Info Alliance ค่ะที่ได้นำรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกับรายการโลกรถยนต์กันต่อค่ะท่านทุกท่านตอนนี้ผมมาอยู่ที่ Toyota Driving Experience นะครับตอนนี้เขามีรถกระบะรุ่นใหม่มาสปอร์ตนะพูดถึง Toyota Driving Experience เนี่ยแล้วคนก็นึกถึงการขับขี่ที่เน้นความสปอร์ตเป็นพิเศษวันนี้เขาไม่ได้มีแค่การขับขี่เท่านั้นนะครับเขามีรถที่มีความสปอร์ตเป็นพิเศษที่ท่านจะต้องตะลึงแน่นอนนี่คือ Toyota Hilux Revo GR Sport ครับผมพูดถึงคำว่า GR Sport เนี่ยหลายคนจะนึกถึงซีรีส์การเป็นรถแข่งของทาง Toyota นะครับเขาย่อมาจากคำว่า Gazoo Racing นะครับเราจะบอกว่าตอนนี้ชื่อชั้นและอารมณ์จิตวิญญาณของรถแข่งขนาดแท้กำลังมาอยู่กับกระบะคันนี้แล้วล่ะครับมาดูกันว่าภายนอกเขาจะมีความแตกต่างจากรุ่นปกติยังไงนะครับผมเห็นได้ว่ารุ่นของ GR Sport เนี่ยจะเพิ่มความดำและคมเข้มข้างหน้านะครับชุดแต่งเขาจะเสริมชุดแต่งให้มีสันเหลี่ยมยิ่งขึ้นนะครับในข้างหน้าจะแบบกระจังหน้าเป็นสีดำโลโก้โตโยต้าชัดเจนอยู่นะฮะแล้วก็ขอบนี่ก็ดำเหมือนกันนะฮะแล้วก็ชุดของไฟตัดหมอกอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าแค่นี้ก็เริ่มจะขู่ผู้มาเทียบข้างกันด้วยความสปอร์ตเหมือนรถแข่งนะฮะล้อแม็กสีดำสวยงามมากๆหาที่ไหนไม่ได้นะแต่ผมสิ่งหนึ่งที่ผมตื่นตะลึงแล้วก็ชอบมากๆเลยคือคาลิปเปอร์เบรกฮะลองดูให้ดีนะคาลิปเปอร์สีแดงนะแล้วไม่ใช่แดงอย่างเดียวโลโก้ GR Sport ชัดเจนแบบนี้โอ้โหยิ่งหาที่ไหนไม่ได้นะต้องรุ่นนี้เท่านั้นนะ GR Sport เรียกได้ว่าคือคาลิปเปอร์แดงเนี่ยสมมติควรจะชินกันว่ามันน่าจะเจอในรถสปอร์ต
เต็มตัวไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยนี่แหละครับความสปอร์ตที่เขาเพิ่มมาให้ในกระบะคันนี้ครับมาดูตัวถังส่วนต่อไปเลยนะครับเนี่ยโลโก้ของเขา GR ข้างๆนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์หรือว่าบันไดข้างสีดำนะครับเขาจะเพิ่มองค์ประกอบของชุดแต่งที่เป็นสีดำต่างๆในขอบนี่ก็สีดำนะครับในล้อหลังนี่ก็โอเคนะพอดีเบรกเขาเป็นดำเบรกมันจะข้างหลังก็ไม่ได้มีคาลิเปอร์อะไรนะไม่เป็นไรนะฮะแต่ก็ได้แม็กสีดำมาให้นะครับแล้วก็กันชนเนี่ยเขาก็ใช้โทนสีดำเหมือนกันแล้วก็ขอบของกันชนก็เป็นสีดำเพิ่มความดำได้เยอะทีเดียวนะฮะคือมาสปอร์ตนี่ก็ต้องของเขาเนี่ยก็ต้องหนีไม่พ้นโทนดำและแดงนะฮะรอบคันเดียวทีเดียวแล้วก็นี่ก็โลโก้ GR Sport ข้างหลังตรงข้างล่างเขาว่าไฮลักซ์นะครับเขามีช่วงล่างเปลี่ยนเป็นแบบโมโนทูบนะฮะคือแบบจะได้ความหนึบแน่นแล้วก็คงไว้ซึ่งความนุ่มนวลในการใช้งานทั่วไปด้วยแล้วก็การขับขี่ที่ตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับคือจะบอกว่า GR Sport เนี่ยมันเป็นเรื่องพิเศษของเขาเลยนะฮะไม่ใช่แบบเป็นรุ่นชุดแต่งอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นมาตรา GR Sport เขาจะไม่ได้มีแค่ภายนอกเท่านั้นเขาจะมีภายในด้วยนะครับเห็นแล้วนะว่าพวงมาลัยเนี่ยเขาก็เป็นโลโก้ GR นะครับผมสวยงามทีเดียวเป็นสีดำนะครับเดินได้สีแดงมีแถบตรงนี้เหมือนรถสปอร์ตเลยนะคือตรงนี้เขาไว้แถบสลับดูว่าเราพวงมาลัยขยับไปขนาดไหนนะดูไว้คร่าวๆนะฮะมันจะเหมือนเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเจอในรถสปอร์ตเท่านั้นแล้วก็ท่านเขาบอก GR นะครับในรุ่นอื่นไม่มีนะฮะมีแต่แบบนี้เท่านั้นปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ก็เป็นโลโก้ของ GR Sport นะครับยังมีระบบความปลอดภัยที่ใส่เข้ามาเพิ่มเข้ามาอีกนะครับมันจะเป็นระบบเตือนจุดดับสายตานะครับแล้วก็กล้องมองรอบคันแล้วก็ระบบเตือนเมื่อถอยหลังนะครับซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่ไม่แพ้รถซีดานหรูเลยทีเดียวฮะนี่ก็เป็นรีวิวคร่าวๆรอบคันนะแต่ได้ทำให้เราได้เห็นว่ามาสปอร์ตของรถคันนี้เนี่ยผมขอบอกเลยว่าจัดเต็มและเข้มยิ่งกว่ารหัสเดิมเขารหัสเดิมเขาคือ TRD นะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาให้เป็นตัวแข็งชัดเจนขึ้นพร้อมโลโก้ที่สวยงามนะครับ GR Sport Gazoo Racing จิตวิญญาณตัวแข่งในกระบะคันหล่อคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับครับนั่นคือ Toyota Hilux Revo GR Sport เมื่อกี้นี้จะเป็นรุ่นของตัวถังยกสูงนะครับสวยงามไม่แพ้ใครเขายังมีทางเลือกอีก1ตัวถังครับนั่นคืออย่างที่เราเรียกกันว่ากระบะตัวเตี้ยนะครับก็คือกระบะทรงธรรมดานะครับเขาก็มีทางเลือกให้เหมือนกันของ Hilux Revo GR Sport นะครับเรามาดูกันว่าเขาจะมีความแตกต่างแค่ไหนนะครับสำหรับรุ่นตัวถังความสูงธรรมดาครับกระบะเตี้ยนะครับผมพบว่ารุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกแต่ว่าเขาก็จะมีกรอบตรงมุมกันชนสวยงามมาให้ถัดมาก็จะเป็นกระจังหน้านะครับก็เพิ่มความสีดำเหมือนกันและที่ขาดไม่ได้คือโลโก้บ่งบอกสายเลือดรถสปอร์ตนะครับ GR นะครับมาจากGazoo Racingครับอย่างที่เราว่าไว้แน่นอนครับที่ขาดไม่ได้คาลิเปอร์เบรกสีแดงนะฮะเหมือนตัวรุ่นพี่เขาที่ตัวแพงกว่านะก็คือเป็นกระบะยกสูงขับ4เขามีคาลิเปอร์สีแดงรุ่นนี้ก็มีให้เหมือนกันนะครับบางคนนึกว่าโอ้ยคาลิเปอร์สวยงาม GR อย่างเงี้ยคงมีแค่รุ่นแพงๆเท่านั้นกระบะตัวเตี้ยก็มีให้นะครับล้อแม็กเขาจะเป็น17นิ้วนะครับถ้าเป็นขับ4เมื่อกี้นี้เป็น18นิ้วนะครับผมรู้สึกว่าขนาดล้อนี้อาจจะดูหลบซุ้มเข้ามานิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเขาถือว่าให้มาใช้งานได้ทั่วไปนะแต่ถ้าใครอยากจะเต็มๆซุ้มอาจจะต้องเปลี่ยนล้อแม็กเล็กน้อยนะฮะสเกิร์ตนี่ค่อนข้างหนาทีเดียวนะครับเขาก็เสริมองค์ประกอบหลายอย่างให้แตกต่างจากกระบะตัวเตี้ยธรรมดานะครับเดี๋ยวนะครับเราดูด้านหลังนะครับเขาก็จะมีเสริมสีดำมาให้นะครับโอ้นี่ดำมันสวยงามเป็นดิฟฟิวเซอร์ในตัวด้วยนะฮะในรถสปอร์ตแน่นอนว่าจิตวิญญาณตัวแข่งทันทีก็ต้องมีดิฟฟิวเซอร์กันหน่อยนะฮะตรงนี้นะฮะในแง่ของช่วงล่างเนี่ยที่คันก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะใช้ช่วงล่างแบบโมโนทูบอันใหม่แต่ว่าถ้ากระบะตัวเตี้ยจะไม่ได้ให้ช่วงล่างแบบโมโนทูบมาให้ด้วยนะครับผมแต่เขาจะปรับความสูงลงมาจากกระบะตัวเตี้ยปกติลงมาอีก23มิลลิเมตรเพื่อความมั่นคงยิ่งขึ้นนะศูนย์ถ่วงมันต่ำลงนิดนึงนะอาจจะขับขี่ในทางเรียบได้ดีขึ้นนะก็เป็นอีกฟีลิ่งนึงที่เขาปรับมาให้เข้ากับสายเลือดความสปอร์ตแล้วก็ตัวแข่งของ Gazoo Racing นะครับผมก็ต้องบอกว่ากระบะเตี้ยเนี่ยราคาก็จะย่อมยาวกว่าออปชั่นก็แน่นอนว่าก็ต้องน้อยกว่าตัวยกสูงขับ4อยู่แล้วแต่ว่าจิตวิญญาณ GR Sport นี้ไม่ประนีประนอมนะจัดเต็มเหมือนเดิมนะฮะเบาะนั่งในโลโก้ GR นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับหุ้มหนังแล้วก็เดินได้สีแดงแล้วก็โลโก้ตรงพวงมาลัย GR นะครับเนื่องจากรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่น Push Start นะครับก็เป็นการ Bit Start เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้มีสัญลักษณ์ GR Sport ตรงปุ่มสตาร์ทนะครับผมแน่นอนว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้มีงบประมาณจำกัดและต้องการกระบะที่มีมาตรไม่เหมือนใครเข้มกว่าใครในลักษณะตัวถังแบบนี้เช่นกันผมถือว่านี่เป็นทางเลือกความสปอร์ตที่จัดเต็มไม่เบาเลยนะฮะภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมนั่นคือตัวท่า Hilux Revo GR Sport ตัวถังทรงเตี้ยนะครับแน่นอนว่าทางเลือกสไตล์สปอร์ตของกระบะเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายนะฮะเรายังมีอีก1ทางเลือกที่เราจะไปรีวิวกันนั่นคือToyota Hilux Revo C Edition มาชมกันเลยครับ
เห็นว่ากระจังหน้านี่เขาก็จะมีลายโครเมียมเหมือนกระบะรุ่นทรงเตี้ยรุ่นปกตินะครับมีโครเมียมต่างๆโอเคเขาจะแต่งขอบนี่สีดำนิดนึงนะครับก็ได้มาตรสปอร์ตพอสมควรนะครับสำหรับกระบะทรงเตี้ยแบบนี้พร้อมแม็กเขาจะมีขนาดใหญ่นะครับผมดูขนาดนี้ครับ255/50ZR18 18 นิ้วนะครับล้อแม็กเป็นของCosmic นะครับแล้วก็ยางมาให้มารุ่นนี้จะเป็นเรเซอร์นะครับรุ่นนี้หมายว่าก็มีการตกแต่งตัวถังพอประมาณนะครับแล้วก็การติดสติ๊กเกอร์รอบคันก็เรามาให้ดูนะครับว่าเป็นอีกมาสปอร์ตอีกทางเลือกหนึ่งของมาสปอร์ตจากกระบะ Hilux Revo นะครับนอกเหนือจากรหัสของตัวแรงอย่าง GR Sport นะครับภายในก็จะให้มากันแบบสบายๆนะฮะบางทีดูๆเพลินๆก็คล้ายกับตัวกระบะทรงเตี้ยของ GR Sport เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความเป็นกระบะรุ่นธรรมดาอย่างที่เห็นนะว่าได้เขาก็ไม่ใช่สีแดงเป็นเบาะผ้ามาให้แล้วก็อุปกรณ์ต่างเช่นจอทรงแบนก็ยังให้มาอยู่นะครับแอร์ธรรมดาก็ถือว่าให้มาเพียงพอนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับกระบะทรงเตี้ยและต้องการซิ่งในทางเรียบด้วยครับผมเอาละครับนี่ก็คือ3รุ่นกระบะทรงหล่อนะครับของ Toyota นะครับเราเริ่มต้นกันด้วย Hilux Revo GR Sport ตัวถังยกสูงและขับ4นะครับก็มีทางเลือกรุ่นย่อยหลากหลาย GR Sport เนี่ยเหมือนจะเป็นแบบกึ่งๆรุ่นท็อปของเขาเลยนะครับออปชันจัดเต็มความสปอร์ตจัดเต็มนะครับได้มาตรที่เรียกว่าแตกต่างจากรุ่นปกติอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะคาลิเปอร์สีแดงเนี่ยถือว่าสวยงามดีมากครับแล้วก็ความปลอดภัยก็ให้มาเยอะนะครับแล้วก็ช่วงล่างในรุ่นขับ4เนี่ยเขาจะเปลี่ยนช่วงล่างด้วยอย่างที่ว่าแล้วเป็นแบบโมโนทูบนะก็ได้ความหนึบแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือตัวกระบะ Hilux Revo GR Sport นะครับที่ยกสูงและขับ4นะครับรุ่นถัดมาที่เราเห็นคือรุ่นกระบะทรงเตี้ยนะครับทรงเตี้ยถึงแม้ทรงเตี้ยก็ตามแต่ว่าองค์ประกอบหลายอย่างเขาก็ได้ความสปอร์ตไม่แพ้ของกระบะขับ4ยกสูงนะครับเขาจะมีคาลิเปอร์เบรกสีแดงแล้วก็เบาะภายในเนี่ยข้างในก็มีความเป็น GR Sport ชัดเจนทีเดียวผมว่าถ้าใครชอบแบบกระบะทรงเตี้ยลดงบประมาณลงมาหน่อยก็ได้อารมณ์ของ GR Sport จิตวิญญาณตัวแข็งเต็มที่นั่นคือ2ทางเลือกนะครับของกระบะของ GR Sport นะครับจาก Toyota แน่นอนครับรุ่นที่เรานั่งปิดท้ายอยู่นี่คือรุ่นC-Edition อีกหนึ่งทางเลือกของความสปอร์ตใครชอบทรงแนวแบบกระบะซิ่งเนี่ยน่าจะคันนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีมากเลยนะครับแล้วครับนี่ก็คือ3สไตล์3คันจาก Toyota นะครับกระบะ Hilux Revo ครับผมกลับมาชมกันต่อกับรายการโลกรถยนต์เทปเฉพาะกิจค่ะที่ช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมได้ชมข่าวสารเกี่ยวกับวงการยานยนต์รวมไปถึงการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ไปด้วยใช่ไหมล่ะคะแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่กำลังรอคำถามอยู่นะคะจูนถามคุณผู้ชมเอาไว้ว่าการจบหนี้มีกี่วิธีและมีวิธีอะไรบ้างค่ะทราบคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบกันเข้ามาภายในวันอาทิตย์ที่12กันยายนนี้ผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจของรายการโลกรถยนต์ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมไปกดไลค์และแชร์คลิปรายการเต็มนะคะหลังรายการจบให้กับเราด้วยแล้วก็อย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะคะผู้โชคดีจากการจับสลากทั้งหมด5ท่านจะได้รับของที่ระลึกจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปไปเลยค่ะและช่วงนี้นะคะใครที่กำลังประสบปัญหาเงินไม่พอจ่ายค่างวดเนี่ยจูนมีวิธีการจบหนี้มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะจะมีวิธีไหนอะไรยังไงบ้างจูนได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะข้อที่1ขายดาวการขายดาวเนี่ยนะคะเป็นวิธีแรกๆเลยที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้กันนะเพราะว่าการขายดาวเนี่ยค่ะเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ขั้นแรกนะคะคุณผู้ชมจะต้องมีคนที่สนใจซื้อรถเราก่อนพอเราหาคนที่ซื้อรถเราได้แล้วเนี่ยก็จะต้องพากันไปเปลี่ยนชื่อในสัญญาแต่การขายดาวเนี่ยนะคุณผู้ชมจะต้องทำใจนิดนึงเพราะว่าราคาที่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับค่างวดแล้วก็ค่าดาวรถที่เราเคยเสียไปแล้วนะแต่คุณผู้ชมก็จะได้ไม่ต้องมาเจ็บตัวเพิ่มไงคะเพราะว่าถ้าหากรถโดนยึดเนี่ยนะคุณจะต้องไปเสียค่าส่วนต่างเพิ่มอีกนะแต่ข้อระวังของการขายดาวนะคะนั่นก็คือในตอนที่เปลี่ยนสัญญาค่ะคุณผู้ชมจะต้องระบุในสัญญาให้ชัดเจนเลยนะว่ารถคันนี้เนี่ยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆอะไรกับเราแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้แล้วค่ะข้อที่2ยอมตัดใจขายรถซึ่งการขายรถเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องไปติดต่อกับไฟแนนซ์ก่อนนะคะเพราะว่าเล่มทะเบียนรถเนี่ยมันอยู่ที่ไฟแนนซ์หลังจากนั้นเนี่ยก็มาทำข้อตกลงกันนะคุยกันให้ดีเลยว่าจะต้องจ่ายอีกเท่าไหร่ถึงจะปิดยอดสินเชื่อจากนั้นเนี่ยก็ไปตกลงราคาขายกับผู้ที่จะซื้อรถของเราแล้วก็นำเงินเนี่ยนะคะมาปิดยอดที่ค้างพอเสร็จกระบวนการนี้แล้วนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องเศร้ากันแล้วค่ะเพราะว่าจะต้องโอนชื่อจากเราเป็นชื่อของผู้ที่ซื้อรถนั่นเองค่ะ
แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าขั้นตอนของวิธีการขายรถเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากสักนิดนึงแต่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จูนอยากแนะนำเลยค่ะข้อที่3ไปเจรจากับไฟแนนซ์เพื่อขอคืนรถโดยวิธีการนี้นะคะคุณผู้ชมจะต้องไปตกลงกับไฟแนนซ์ให้ชัดเจนก่อนนะคะว่าเราเนี่ยยังจะต้องเสียอะไรเพิ่มอีกเท่าไหร่และจะต้องจ่ายอะไรบ้างหลังจากนั้นนะคะก็ต้องทำสัญญาระบุให้ชัดเจนเลยนะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะไม่มีความรับผิดชอบอะไรต่อรถคันนี้อีกแล้วค่ะแต่ถ้าเราดูแล้วนะคะว่าไม่มียอดค้างชำระเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการคืนรถแบบไม่ผิดสัญญาซึ่ง Finance เองเนี่ยอาจจะขอคิดค่าส่วนต่างในกรณีของการขายรถขาดทุนไปนั่นแหละค่ะแต่ถ้าถามว่าจะคืนรถแบบไม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่างเนี่ยทำได้ไหมจริงๆแล้วมันก็ทำได้นะคะแต่ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงตามกฎหมายก่อนนะคะซึ่งมีอะไรบ้างเว็บไซต์ Auto Info เนี่ยได้ชี้แจงเอาไว้ข้างล่างนี้แล้วค่ะผ่อนชำระปกติหรือพักชำระหนี้จะเลือกวิธีการผ่อนแบบไหนดีส่วนใครนะคะที่ยังพอมีกำลังที่จะผ่อนรถอยู่เนี่ยกำลังจะตัดสินใจว่าเราจะผ่อนแบบปกติไปยาวๆเลยหรือว่าจะขอพักชำระหนี้ไปก่อนซึ่งแนวทางการเลื่อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่มันเหมาะในสภาพวิกฤตแบบนี้แต่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับคนที่ยังพอผ่อนรถไหวเนี่ยอยากจะให้ผ่อนแบบต่อเนื่องไปก่อนเถอะค่ะเพราะว่าหากคุณผู้ชมนะเลื่อนหรือว่าพักชำระหนี้ไปเนี่ยเพราะสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องกลับมาชำระหนี้อยู่ดีแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะยอมที่จะกัดฟันผ่อนต่อแล้วก็อยากลดภาระลงจริงๆเนี่ยก็ให้ใช้วิธีการรีไฟแนนซ์สิคะเพราะว่าการรีไฟแนนซ์เนี่ยจะช่วยลดดอกเบี้ยได้คือตอนนี้เนี่ยทางธนาคารได้มีการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงมาแล้วซึ่งมันดีกว่าการพักชำระหนี้ที่จะต้องไม่เป็นดินพอกหางหมูในอนาคตนี้คะซึ่งในเว็บไซต์ Auto Info นะคะได้รวบรวมมาตรการของการพักชำระหนี้ของแต่ละธนาคารเนี่ยเอาไว้แล้วยังไงคุณผู้ชมก็ไปตามหาอ่านกันได้ในเว็บไซต์ Auto Info นะคะสะดวกวิธีไหนก็ไปดำเนินการกันได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียประวัติทางการเงินด้วยค่ะส่วนใครที่อยู่กับจูนมาถึงช่วงนี้นะคะจูนมีของรางวัลมาสมนาคุณและถือเป็นการขอบคุณแฟนรายการโลกรถยนต์ทุกคนเลยและของรางวัลชิ้นนั้นก็คือนี่เลยค่ะเครื่องปั่นอเนกประสงค์นะคะจากแบรนด์ GoKusen 1รางวัลค่ะมูลค่า 1,990 บาทนะคะถ้าใครอยากได้เนี่ยกติกาง่ายมากเลยค่ะเพียงคุณผู้ชมนะคะถ่ายรูปตัวเองคู่กับรายการโลกรถยนต์ในขณะนี้นะคะแล้วส่งรูปถ่ายนี้มาทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการโลกรถยนต์1รูปค่ะข้อ2ให้คุณผู้ชมนะคะเข้าไปที่แฟนเพจของรายการโลกรถยนต์ค่ะเข้าไปกดลิงก์นะคะที่แอดมินของเราจะอัปโหลดไว้ให้หลังรายการจบค่ะจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมเข้าไปกอคลิปใน YouTube เลยค่ะที่จูนกำลังถือของรางวัลนี้อยู่นะคะหลังจากนั้นค่ะก็ส่งรูปถ่ายนี้นะคะเข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจของรายการโลกรถยนต์ค่ะสรุปนะคะคุณผู้ชมก็ส่งมาให้เรา2รูปนะคะคือรูปที่คุณผู้ชมถ่ายเซลฟี่ตัวเองกับรายการโลกรถยนต์และ2รูปที่ผู้ชมแคปมาจาก YouTube ที่แอดมินเราจะส่งให้หลังรายการจบนะคะเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับเครื่องปั่นอเนกประสงค์มูลค่า 1,990 บาทไปเลยค่ะและช่วงท้ายนี้นะคะจูนขอลาคุณผู้ชมไปด้วยการรีวิวรถยนต์โดยทีมงาน Auto Info Online ค่ะสำหรับวันนี้จูนลาไปก่อนแล้วพบกับจูนได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 5:15 นาทีในรายการโลกรถยนต์ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่การรีวิวรถของ Auto Info Online อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมมาอยู่กับรถที่มีความน่าสนใจมากคันหนึ่งที่ผมว่าใครที่ชอบสไตล์ SUV เนี่ยจะต้องรู้จักชื่อนี้แน่นอนนั่นคือ Toyota Fortuner เขาเพิ่มดีกรีความสปอร์ตเป็นครั้งแรกนะครับกับรุ่น GR Sport ครับผมอย่างที่เห็นได้ว่ามาตรของตัว GR Sport เนี่ยจะเน้นความดำและคมเข้มคือโลโก้ยังสีดำนะผมไม่ค่อยเห็น Toyota เขาโอ้ยเข้มขนาดนี้มาก่อนปกติเขาจะเป็นโครเมียมใช่ไหมฮะนี่เป็นสีดำนะแล้วก็ลักษณะของกันชนนะเห็นว่าองค์ประกอบต่างๆทั้งขอบแล้วก็ขอบช่องอากาศก็เป็นสีดำนะครับผมล้อแม็กยังสีดำนะฮะแม็กดำแล้วคาลิปเปอร์ยังสีแดงนะไม่ใช่สีแดงธรรมดานะโลโก้ GR Gazoo Racing นะฮะสังเกตว่ามือจับประตูเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถือว่าได้ความกลมกลืนของตัวถังแล้วก็บันไดเนี่ยสีดำอย่างนั้นแล้วกระจกข้างก็สีดำนะฮะแล้วก็บรรดาขอบด้านบนเนี่ยโอ้โหมันรถสปอร์ตเลยคือเสาหลังคาก็สีดำเหมือนกันนะฮะถึงด้านหลังนะฮะก็ขมเข้มไม่แพ้ข้างหน้าเลยนะฮะเขาจะเพิ่มชุดแต่งแบบสีดำแวววาวตรงนี้มาให้นะตรงนี้
มีองค์ประกอบที่มีความสปอร์ตชัดเจนขึ้นนะแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเลยนะครับคือช่วงล่างนะครับช่วงล่างเขาใช้แบบช่วงอัพแบบใหม่นะครับเป็นแบบโมโนทูปนะครับซึ่งเขาบอกว่าการปรับช่วงล่างเนี่ยก็จะได้เรื่องของการตอบสนองการขับขี่แล้วก็การรองรับแรงสั่นสะเทือนก็จะมีความหนึบนุ่มแล้วก็ที่เหมาะสมขึ้นนะครับสมสายพันธุ์สปอร์ต GR ครับผมต้องบอกว่าความเป็น GR Sport เขาไม่ได้มีแค่ข้างนอกนะข้างในก็จัดเต็มเหมือนรถสปอร์ตเลยคือเห็นได้ว่าเขาจะเป็นลักษณะแบบโทนสีดำแดงนะฮะคือแบบหนังสีดำแล้วก็เดินได้สีแดงนะครับสปอร์ตแล้วใจทีเดียวนะครับส่วนตรงเกียร์นะฮะสังเกตตรงนี้จะเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์นะโอ้โหมาอย่างกับรถสปอร์ตเลยนะเนี่ยเขายังมีระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับมันจะเป็นแบบระบบเตือนจุดอับสายตานะครับ Blind Spot Warning นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาถือว่าเพิ่มมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นการใช้งานถือว่าครบครันไม่แพ้รถยนต์หรูเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แค่ความสปอร์ตอย่างเดียวแต่ว่าการใช้งานที่ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ก็ให้มาเต็มที่เช่นกันครับสำหรับ Fortuner GR Sport คันนี้ครับนี่ก็เป็นการรีวิวกันคร่าวๆนะฮะของ Fortuner GR Sport นะครับอารมณ์สปอร์ตอัดแน่นในตัวลุยหน้าหล่อคันนี้นะครับก็ถือว่าเขานอกจากมาสปอร์ตแล้วเขาก็มีภายในที่เข้มสวยงามได้บรรยากาศที่เล้าใจไม่แพ้กันพร้อมระบบความปลอดภัยที่ครบครันนะครับผมแต่ทีนี้เราไม่ได้มีแค่คันเดียวนะนี่คือมาสปอร์ตของเขาจาก Fortuner บางคนถามว่าเอ๊ะถ้าผมอยากได้มาสหรูๆล่ะก็มีทางเลือกไหมมีครับผมเราไปพบกันขั้นต่อไปเลยครับนี่คือชุดแต่งของ Fortuner ในชื่อว่า Modelista ครับ Modelista เนี่ยเป็นชื่อของสำนักแต่งรถชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นถ้าใครติดตามแบบวงการข่าวสารรถยนต์เจนว่าเอ๊ะ Modelista เนี่ยเขาจะเน้นแบบซีดานหรูๆไม่ใช่เหรอเน้นมาสหรูๆสปอร์ตหรูๆนี่แหละครับมาสนี้ได้มาถึงแล้วสำหรับFortuner นะครับเราเห็นว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยจะแตกต่างจาก GR Sport ที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้ครับสังเกตว่ารถเขายังจะมีความสีดำอยู่นะสีดำโครมเข้มอยู่แต่ว่าเขาจะมีเอกลักษณ์คือผสมความเป็นโครเมียมตามจุดต่างๆนะครับล้อแม็กเหมือนลายธรรมดาแต่ดูโลโก้ก่อนครับโลโก้ก็โมเดลลิสต้านะครับโอ้โหเต็มที่จริงๆนะฮะก็เป็นสไตล์รถหรูนะฮะเป็นโครเมียมรอบคันนะฮะความเรียบหรูสไตล์โมเดลลิสต้านี่ก็มาถึงด้านหลังนะฮะนี่โลโก้ชัดเจนเลยโมเดลลิสต้านะครับแล้วก็องค์ประกอบของสเกิร์ตก็จะเพิ่มเข้ามาให้นะครับให้กลมกลืนกับตัวถังยิ่งขึ้นนะครับดูแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการ SUV หรูนะครับแบบฟีลลิ่งหรูขึ้นกว่าเดิมเนี่ยคือเดิมผมว่า Fortuner ก็เป็นรถหรูอยู่แล้วนะแต่พออยากเพิ่มองค์ประกอบส่วนนี้เข้าไปเนี่ยชุดตัวแต่งตัวถัง Modelista เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากนะครับผมแต่ผมก็จะบอกว่าชุดแต่ง Modelista เนี่ยจะเน้นที่ตัวถังภายนอกนะครับผมพอมาภายในเนี่ยก็ยังเป็น Fortuner เดิมๆอยู่คือ Modelista เนี่ยก็แล้วแต่รุ่นย่อยที่ต้องการนะคือลองซื้อมาลองติดต่อว่าเขาต้องเพิ่มงบประมาณเท่าไหร่ก็ลองติดต่อทางผู้จัดจำหน่ายได้นะครับผมเอาละฮะและนั่นก็คือ2คัน2สไตล์ของ Toyota Fortuner นะครับใครที่ชอบมาสปอร์ตเต็มตัวมีกลิ่นอายของตัวแข่งนะครับ Gazoo Racing ก็ต้องมองไปถึง Toyota Fortuner GR Sport ผมขอพูดตรงๆเลยว่าจากที่ผมมาสัมผัสคันจริงแล้วเนี่ยมาสปอร์ตของเขาเนี่ยจัดเต็มและคมเข้มหล่อเหลายิ่งกว่าตัว TRD อีกสปอร์ตทั้งภายนอกและภายในเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการอารมณ์ที่ผสมผสานระหว่างตัวรุยและการขับขี่ที่ดีด้วยเพราะเขาปรับปรุงช่วงล่างด้วยนะครับสำหรับรุ่น GR Sport นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครบเครื่องเลยทีเดียวขณะเดียวกันสำหรับใครที่ต้องการความหรูหรือเพิ่มความหรูให้ Fortuner คันรักของคุณชุดแต่ง Modelista คือชุดแต่งขนาดแท้จากญี่ปุ่นออกแบบจากญี่ปุ่นมาเลยนะฮะ Toyota จัดมาให้ท่านแล้วนะครับสำหรับท่านที่ต้องการตัวลุยมาสหรูแล้วก็มีมาสที่เนี๊ยบยิ่งขึ้นรอบคันนะครับชุดแต่ง Modelista เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมและครบครันนะครับ2สไตล์ของ Toyota Fortuner สไตล์ไหนเป็นของคุณเลือกดูให้ดีแล้วคุณจะต้องชอบอย่างแน่นอนครับ